อย่างที่บอกไปค่ะว่างานนี้นะคะมีบูธกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะและตอนนี้พลอยก็มายืนอยู่ที่สเตชันแรกค่ะสเตชันนี้มีชื่อว่าเดินล้านลาแล้วก็อยู่กับพี่สุธีด้วยนักกายภาพบำบัดนะคะที่จะมาให้ความรู้กับบูธนี้กันค่ะก็ปกติพื้นผิวทั่วไปเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบขัดมันแบบนี้เพราะนั้นถ้ามีน้ำมันก็จะลื่นหรือบางทีเนี่ยบางคนชอบใส่เป็นสลิปเปอร์เดินในบ้านถ้ามีน้ำก็ยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราใส่พื้นยางหรือพื้นพรมที่ฟิกติดอยู่กับพื้นได้ดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขามีความมั่นใจในการเดินนะหรือว่าบางทีในพื้นที่ที่เรามีความเสี่ยงว่ามันจะลื่นล้มก็มีราวจับนิดหน่อยก็คืออย่างเช่นตรงพรมที่เราแปะลงไปเนี่ยจริงๆใต้พรมมันควรจะเป็นยางเพราะไม่งั้นเดินบนพรมก็ลื่นบนพรมอีกทีนึงหรือพรมเองถ้าไม่ควรให้มันเผยเวลาใช้ไปนานๆมันจะเผยที่มุมควรจะตัดมันนิดนึงครับโอเคฮะก็รู้สึกเดินได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะฮะต่อไปก็เป็นบูธตาสว่างสว่างฮะโอเคตาสว่างยังไงคะแสดงว่าดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าคะโอ้ไม่ใช่ครับก็คือตาสว่างเนี่ยแล้วก็ตรงไปตรงมาคือถ้าเรามีแสงสว่างที่เพียงพอเราจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มเกิดขึ้นเพราะว่าในคนสูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาเขาจะล้มเนี่ยคือเขาจะล้มตรงบริเวณพื้นต่างระดับกันนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีไฟบอกหรือว่ามีพื้นผิวที่แตกต่างกันจะช่วยทำให้เขารู้ว่าเขากำลังจะก้าวไปสู่พื้นต่างที่ระดับกันอย่างเช่นเดินจากพื้นบ้านเข้าห้องน้ำหรือว่าจะเข้าห้องนอนหรือว่ากำลังจะลงบันไดนะอันนี้ที่เรามาให้ดูก็เป็นบันไดติดไฟแล้วมีพื้นผิวที่แตกต่างกันด้วยจะได้ล้านลาแล้วก็ตาสว่างด้วยครับนั้นเดี๋ยวเราลองเดินได้เลยอยากจะตาสว่างมากนะคะโอเคครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะล้มเนี่ยก็มักจะล้มจากก้าวแรกที่ขึ้นสะดุดตั้งแต่ก้าวแรกเลยใช่แล้วก็ก้าวสุดท้ายที่กำลังจะลงจากบันไดนะครับเพราะว่าพื้นบันไดบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นปาเก้หรือพื้นไม้ขัดมันข้อดีคือมันสวยข้อเสียคือมันลื่นนะเพราะนั้นถ้าเกิดมีไอตัวรับเบอร์มียางเนี้ยแล้วลองขยี้ดูครับจะรู้สึกว่ามันไม่ลื่นนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่ลื่นล้มก็คือลื่นลงมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามีอันนี้อยู่แล้วก็ล้านลายังล้านลาอยู่อันสุดท้ายก็คืออย่างนี้ก็คือเหมือนกันก็คือในกรณีที่พื้นผิวเป็นสีเดียวกันแต่มีสเต็ปถ้ามองคร่าวๆเนี่ยก็จะมองไม่เห็นว่าตรงนี้มีสเต็ปอยู่เหมือนมันเป็นพื้นเดียวกันไปหมดเลยใช่เพราะนั้นคนสูงอายุจะล้มก็คือล้มตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีปรับปรุงนิดหน่อยก็คือมีสติ๊กเกอร์ที่สีตัดกับพื้นผิวหรือมีผ้ายางก็ช่วยทำให้เขายังล้านลาอยู่ได้แล้วยังตาสว่างอยู่ครับพอมองเห็นคือโอเคต้องขอบคุณมากเลยค่ะพี่พีเดี๋ยวเราเดินกันไปโอเคล้านลาแล้วก็ตาสว่างมากเลยค่ะ